ช้ลูกฟุตบอลแทนลูกบาสได้หรือเปล่านะสวัสดีครับได้เวลามาสนุกกับการพิชิตคำถามสุดป่วนจอมป่วนด้วยวิธีการสนุกกันอีกแล้วนะครับและในวันนี้เนี่ยคำถามสุดป่วนของเราก็คือเราจะแทนลูกฟุตบอลแทนลูกบอสได้หรือเปล่าเป็นความคิดที่ดีนะครับแต่ว่าคิดอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้เราต้องไปทำการทดลองกันด้วยพร้อมแล้วไปกันเลยไปกันเลยโอ้คือพี่ครับอย่าเพิ่งนะครับพี่คะลองใช้ลูกฟุตบอลแทนลูกบาสได้ไหมคะน่าสนใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองถามเพื่อนๆดูด้วยกันไปไหมได้ใช่ไหมครับงั้นพวกพี่เริ่มเล่นให้ดูเลยได้ไหมครับได้ครับงั้นก็ได้ครับไปเราคิดว่าทำได้ป่ะใช้ได้ป่ะมันก็เล่นได้นะเล่นได้ใช่ไหมบางครั้งมันหลุดมือด้วยเขาไม่ถนัดมือใช่ไหมใช่มันเล็กกว่าลูกบาสอ่ะเบาด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงนะลูกเล็กอ่ะมันกะน้ำหนักยากด้วยเขาก็เลยไม่ค่อยถนัดก็เลยชุดไม่ค่อยได้ลูกมันเล็กมากกับน้ำหนักไม่ค่อยได้ไม่เกี่ยวหรือเปล่าที่เรามันนิ่มกว่าลูกบอลเกี่ยวปะก็เกี่ยวเพราะเวลาเด้งมันก็เด้งมันเด้งไม่สูงเท่าบาสหรืออะไรใช่ไหมพวกพี่เขาเก่งเนาะเขาจะออกอะไรก็ได้แต่พวกเรายังมีคล่องเลยอ่ะถ้าเป็นพวกเรานะไม่ได้แบตเดียตกโดนแยกใช้ลูกฟุตบอลแทนลูกบาสเนี่ยมันแตกต่างกันมากไหมครับแตกต่างนะครับแตกต่างมากเลยครับดูขนาดเนี่ยเล็กกับใหญ่มันต่างมากเนี่ยครับก็อาจจะมีน้ำหนักครับน้ำหนักซึ่งลูกบอลเนี่ยน้ำหนักเบากว่าลูกบาสในการชูตก็อาจจะทำให้ผิดพลาดเหมือนกันครับอย่างพื้นผิวของลูกฟุตบอลนะครับมันลื่นมันก็เลยทำให้การครอบครองบอลนี่ยากครับผิดกับลูกบาสครับที่มีเหนียวมีความครอบครองบอลง่ายมีท่าการครอบครองบอลมากกว่าครับเอาล่ะพี่ว่าเราได้ฟังความคิดเห็นจากพวกพี่นักบาสกันไปแล้วนะครับเราลองไปพิสูจน์กันเองดูไหมลองงั้นเราไปกันเลยดีกว่าขอพวกพี่นักบาส2คนช่วยเล่นกับพวกช่วยกันเล่นหน่อยได้ไหมมาลูกบอลWe'll be right back.
ป็นไงบ้างน้องๆเหนื่อยไหมโอ้เหนื่อยแต่ก็สนุกดีสนุกแล้วรู้สึกยังไงอ่ะเวลาที่เราใช้ลูกฟุตบอลแทนบาสอ่ะลูกฟุตบอลนะสำหรับผมคิดว่าลูกบอลเนี่ยมันยากกว่าเพราะอย่างที่พี่เขาบอกอ่ะพี่นักกีฬาเขาบอกว่าเนี่ยลูกบอลอ่ะมันจะลื่นๆแต่สำหรับลูกบาสเนี่ยนะมันจะมีแบบเหนียวๆเนี่ยที่มันเป็นปุ่มๆเนี่ยมันจะเหนียวมันจะจับง่ายกว่าลัทธนาสำหรับหนูเนาะคือเนี่ยหนูว่านะฟุตบอลถัดกว่าเพราะว่ามันลูกเล็กกว่าแล้วก็น้ำหนักเบากว่าด้วยแล้วก็แบบมันจับแล้วโยนถนัดอันนี้มันง่ายกว่าใช่อันนี้มันแบบยังไงไม่รู้เหนียวๆปุ่มๆเราพอจะรู้กันแล้วใช่ไหมว่าเวลาที่เราเอาลูกฟุตบอลเนี่ยมาเล่นแทนลูกบาสเนี่ยมันแตกต่างกันตรงไหนแต่ถ้าเกิดเราลองทำการทดลองแบบกลับหัวกลับหางอีกอย่างนึงเนี่ยเราก็จะได้คำตอบที่ชัดเจนขึ้น